สว่างใช้ความสว่างล้างอย่างเดียวครับมีความสว่างเท่านั้นจะอะไรจะทำลายความมืดได้และมีความมืดเท่านั้นจะทำลายความสว่างเออเอากระบังสิใช่ไหมความใสอยู่ตรงกลางระหว่างมืดกับสว่างอย่างเงี้ยหรือว่าความใสอยู่ตรงกลางระหว่างสุดร้อนไปหาเย็นหรือสุดเย็นไปหาร้อนเนี่ยมันอยู่ตรงกลางของสองสิ่งนะครับจำเนาะนี่ภาษาต้องจำนะครับสิ่งที่กำลังพูดถึงอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามก็ได้นะครับอยู่ตรงกลางระหว่างพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เนี่ยก็ได้ถ้าจะเล่นภาษากันแต่ความจริงพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันเชื่อมโยงกันนะครับมันเชื่อมโยงกันเหมือนกับของแหลมเล็กสุดไม่บริสุทธิ์ก็จะกลายเป็นบริสุทธิ์อย่างเงี้ยนะก็ให้เข้าใจในภาษาพวกนี้เล่นๆดูนะครับแล้วจะไปตามนี้ได้นะครับใช้ภาษาใหม่นะครับผมว่านะ